ช่วงนี้มาดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับนิตยสารการเงินการธนาคารร่วมกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำอันดับเศรษฐีหุ้นของไทยโดยจัดทำมา19ปีแล้วครับโดยปี2012นี้ปรากฏว่าบรรดาผู้ถือครองหุ้นของบ้านเราโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นบุคคลรายใหญ่รวยขึ้นมากทีเดียวครับเมื่อเทียบกับปี2554มีมูลค่าของหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 51% และตอนนี้มูลค่าของหุ้นโดยรวมนะครับของทั้งหมด 5,737 รายรวมกันเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 1.05 ล้านล้านบาทฮะหรือพูดง่ายๆว่าพวกเขารวยขึ้นเฉลี่ยตกละอยู่ที่วันหนึ่ง 1,056 ล้านบาทหากมาดูเป็นรายบุคคลนะครับว่าใครเป็นเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของบ้านเราปรากฏว่าเป็นแชมป์เก่าครับคุณทองมาวิจิตรพงพันธ์ประธานกรรมการบริหารของพฤกษาเรียลเอสเตทมีอันดับหนึ่งเนี่ยถือครองมาทั้งหมด3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี54ปี55รวมถึงปี53โดยในปีนี้ครับคุณทองมามีมูลค่าหุ้นที่ถือครองอยู่คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 23,497 ล้านบาทหรือว่าปรับเพิ่มขึ้นมา 26.88% แน่นอนนะครับว่าคุณทองมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของพฤกษาเรียลเอสเตทหรือว่า PS ซึ่งราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเคยลงไปต่ำสุดแถวๆประมาณ14บาทก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่18บาทนะครับอันนี้เป็นการปิดสมุดบัญชีณสิ้นเดือนกันยายนนะครับความจริงถ้าเกิดมาดูล่าสุดในเดือนธันวาคมราคายิ่งเพิ่มไปมากกว่านี้ซะอีกอันดับ2นะครับปรากฏว่าตกเป็นของคุณคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการของ BTS Group Holding ครับโดยมูลค่าของหุ้นที่ถืออยู่เนี่ยเรียกได้ว่าหายใจลดต้นคอคุณทองมาเลยครับอยู่ที่ 23,456 ล้านบาทคือแพ้คุณทองมาไปเพียงแค่41ล้านบาทเท่านั้นเพราะว่าหุ้นของ BTS ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างมากครับในรอบปี2012โดยสินทรัพย์ของคุณคิรีนะครับปรับเพิ่มขึ้นมา 84.07% ท่านนี้คืออันดับ2นะครับอันดับ3ครับคุณอนันต์อัศวะโพคินประธานกรรมการของ Land and House มูลค่าหุ้นที่คุณอนันต์ถืออยู่ครับมีมูลค่าสูงถึง 21,687 ล้านบาทโดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนะครับ 40.01%อันดับ4กันบ้างครับท่านนี้ต้องยอมรับว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วสำหรับหลายๆท่านนะครับนายแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถครับมูลค่าที่ถืออยู่ 21,123 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาถึง 114% แน่นอนนะครับว่าคุณหมอประเสริฐหุ้นหลักที่ถืออยู่ก็คือกรุงเทพดุสิตเวชการหรือว่า BGH ซึ่งราคาหุ้นของ BGH ในรอบปีที่ผ่านมาปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับจากประมาณ60กว่าบาทราคาถีบตัวขึ้นมากลายเป็น100กว่าบาทแล้วณปัจจุบันนี้ด้านอันดับ5ครับคุณวิชัยทองแตงท่านนี้หลายท่านอาจจะคุ้นหน้านะครับในหมวกของประธานกรรมการ CTH Cable Thai Holding แต่ว่าอีกหมวกอีกใบหนึ่งของคุณวิชัยก็คือผู้ถือหุ้นหลากหลายบริษัทโดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลอย่างทางด้านของ BGH หุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพดุสิตเวชการเองคุณวิชัยก็ถืออยู่เหมือนกันปีนี้มูลค่าหุ้นที่ถือนั้นมาอยู่ที่ 16,791 ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมาถึง 42.25% ครับมาดูหุ้นที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองกันบ้างนะครับก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าบรรดาครอบครัวของนักการเมืองเองปีนี้มูลค่าของหุ้นที่ถืออยู่ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างแพทองธารชินวัตรครับมาอยู่ที่ 3,459 ล้านเพิ่มขึ้น 65% พินทองธา 3,347 ล้านครับอยู่ที่ 65% สำหรับการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในอันดับ47และอันดับ53แต่ถ้าเกิดมาดูเป็นกลุ่มของเครือญาติกันบ้างครับเป็นกลุ่มตระกูลเศรษฐีหุ้นอันดับ1ยังคงเป็นของตระกูลมาลีนนท์ครับมูลค่ารวมการของตระกูลนี้ 70,000 ล้านบาทสำหรับหุ้นที่ถืออยู่เพิ่มขึ้นมาถึง 107% เพราะว่าหุ้น BEC เพิ่มขึ้นมาอย่างร้อนแรงในปีนี้อันดับ2จิราธิวัฒน์ครับ 48,65 ล้านบาทหุ้นของเครือเซ็นทรัลก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแรงครับ 91% อันดับ3ครับก็คือตระกูลของวิจิตรพงพันธ์ 28,000 ล้านบาทอันนี้ก็เอามาให้ดูอิจฉากันเล่นๆนะครับสำหรับเศรษฐีหุ้นไทยในรอบปี2012ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนเองก็มีการจ่ายโบนัสกันอย่างงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์รวมถึงทางด้านกลุ่มของสื่อแล้วก็กลุ่มของคมนาคมจากเรื่องของเศรษฐีหุ้นไทยนะครับพาไปดู 3G กันบ้างครับเมื่อวานนี้หลายท่านคงติดตามข่าวไปแล้วว่าทางด้านของกสทช.โดยกทค.มีการให้ใบอนุญาตกับค่ายมือถือ3เจ้าไปเรียบร้อยช่วงเย็นๆที่ผ่านมาพร้อมๆกับมีการผูกเงื่อนไขไปด้วยหนึ่งในนั้นครับก็คือการปรับลดค่าบริการ
ไม่น้อยกว่า 15% สำหรับบริการ 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ล่าสุดนะครับ CEO ของทาง AIS Advanced Info Service คุณวิเชียรเมฆตการก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ในการปรับลดค่าบริการลงมา 15% เนี่ยแหละครับปรากฏว่าคุณวิเชียรยังไม่ฟันธงนะครับว่าจะสามารถปรับลดลงมาได้หรือไม่บอกแต่เพียงว่าจะพยายามที่จะมีการดูในส่วนของต้นทุนให้ปรับลดลงมาให้ได้ครับเพราะเรื่องของค่าบริการจะลดลงมาหรือว่าไม่ลดลงมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของต้นทุนเป็นหลักนี่แหละซึ่งวันนี้นะครับแนวโน้มเทคโนโลยีเองก็มีส่วนสำคัญครับที่ทำให้ค่าบริการนั้นถูกลงมาอยู่แล้วเนื่องจากว่าหลายคนก็ไม่ได้ใช้บริการเสียงแต่ว่ามีการใช้บริการเรื่องของ Data ผ่านการพูดคุยแทนเพราะฉะนั้นการใช้บริการเสียงก็จะลดน้อยลงไปด้วยก็เป็นการยืนยันนะครับว่าจะพยายามตอบสนองให้ได้แต่ไม่ยืนยันและไม่ได้รับปากว่าจะลดลงมาจริงหรือเปล่าส่วนแผนการในการลงทุนของเครือข่าย 3GAS บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะครับก็มีการเตรียมเม็ดเงินลงทุนเอาไว้ 50,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา3ปีซึ่งก้อนแรกตอนนี้ทางด้านของบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการก็อนุมัติมาแล้ว 13,000 ล้านบาทส่วนเร็วที่สุดที่น่าจะให้บริการเบอร์สำหรับ 3G บนคลื่น 2.1 ได้ก็น่าจะเป็นช่วงหลังไตรมาสแรกเป็นต้นไปก็คือเดือนเมษายนครับปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันหน่อยซึ่งความจริงแล้วถ้าเกิดว่ามีการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยณวันนี้เลยเนี่ยเชื่อว่าบรรดามูลค่าสินทรัพย์บรรดามูลค่าหุ้นของเศรษฐีหุ้นไทยของบ้านเราน่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวทีเดียวครับเพราะว่าล่าสุดนี้ครับหุ้นไทยยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดในรอบ17ปีอย่างต่อเนื่องพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นจุดที่แพงที่สุดในรอบ17ปีก็ว่าได้ครับช่วงเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยสามารถปิดตลาดขึ้นไปยืนอยู่เหนือ 1,350 จุดได้สำเร็จครับปรับบวกขึ้นมา 8.73% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 21,046.08 ล้านบาทแนวโน้มของหุ้นไทยนะครับหลายๆสำนักก็คาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าหุ้นไทยสุดท้ายหนีไม่พ้นครับต้องสามารถมายืนอยู่เหนือ 1,350 จุดได้แต่คำถามต่อไปคือจะไปไหนก็ต้องรอดูครับว่าในค่ำคืนนี้ตามเวลาในบ้านเราประมาณสักตี2ผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐน่าจะออกมาว่าเขาจะใช้มาตรการอะไรมาทดแทนโอเปอเรชั่นทวิสต์ซึ่งจะหมดอายุในสิ้นปีนี้โอเปอเรชั่นทวิสต์ก็คือการไปขายพันธบัตรระยะสั้นและไปซื้อพันธบัตรระยะยาวหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือการขยายเวลาการก่อนหนี้ออกไปให้ชำระเนี่ยยืดยาวออกไปก็ต้องมารอดูกันสำหรับค่ำคืนนี้ครับแต่ว่าแน่นอนกลายเป็นปัจจัยบวกเพราะนักลงทุนทั่วโลกนั้นคาดการว่าทางเฟดน่าจะมีการต่ออายุหรือว่าขยายวงเงินการทำโอเปอเรชั่นทวิสต์ออกไปนะครับทางด้านของราคาทองคำกันบ้างครับปรากฏว่าแกว่งตัวในกรอบแคบๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนักเพราะฉะนั้นทองคำบ้านเราช่วงเช้าวันนี้ก็เลยเปิดตลาดมาคงที่นะครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 24,750 บาทแล้วก็ขายออกบาทละ 24,850 บาทส่วนทองคำในตลาดโลกโคเมกอยู่ที่ 1,709 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดมายิ่งแกว่งตัวในกรอบที่แคบลงครับมาอยู่ที่30บาท61ถึง63สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากปิดตลาดวันนี้30บาท60ถึง64สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกับคุณวัฒนีกันบ้างครับ